ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะแล้วก็ทักทายท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุนะคะวันนี้ก็มีผู้ที่ฟังทางสถานีวิทยุอยู่ถึง10สถานีสำหรับวันเสาร์ก็จำไม่ได้ไม่แน่ใจวันเสาร์หรือเปล่าที่นี่ก็ไม่มีใครรู้สักคนหนึ่งว่าวันเสาร์อยู่คอร์สกันมายาววันเราอยู่กันกับปัจจุบันจนเราลืมอดีตและลืมอนาคตกันไปหมดแล้วตอนนี้นะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะมีผู้ฟังทางสถานีวิทยุถึง10สถานีก็ถือว่าเป็นบุญที่เราพูดกันเรื่องของโอกาสกับทุนคนบางคนพูดโอกาสในการคุยกับคนก็ได้แค่คุยในบ้านในสังคมของเราการจะกระจายความรู้การจะกระจายความเข้าใจต่างๆมันก็ยากแต่ตัวเองเป็นคนที่มีความโชคดีที่ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ที่ท่านนำเสียงของเราเนี่ยไปออกอากาศทางสถานีวิทยุให้จากผอ.สถานีวิทยุต่อกับสถานีวิทยุอย่างเช่นอย่างวัดป่าจริยธรรมก็มีท่านพระอาจารย์นิรุตหรือพระครูจริยสารธรรมเป็นแม่ข่ายจริงๆต้นก็คือแม่ข่ายของวัดป่าจริยธรรมท่านพระอาจารย์บุเรียนก็เมตตาลิงสัญญาณให้ทางจังหวัดตากแล้วก็มีทางจังหวัดอุทัยธานีก็มีผอ.ชลิตท่านก็ลิงสัญญาณให้อีก4สถานีท่านพระอาจารย์สรายุทธทางจังหวัดสุพรรณท่านก็สาธุเรดิโอท่านก็เมตตานอกจากท่านจะลิงสัญญาณให้แล้วท่านยังไป เรียกว่าเชื่อมสัมพันธ์ธรรมไมตรีพันธมิตรให้กับรายการธรรมโอรีด้วยต่อให้อีก3สถานีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บุญจากที่เราได้ทำที่มันแคบมันก็เลยกว้างไปแต่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยปกติสมัยก่อนเปิดคอร์สเนี่ยถ้าเราไม่ออกอากาศมันก็อยู่แค่เนี้ยเสียงที่เราพูดกันแต่พูดเหมือนกันแต่วิทยุไปเป็น10สถานีเนี่ยความรู้ความเข้าใจที่มันได้เนี่ยในขณะที่ผู้ฟังแล้วเกิดสติฟังแล้วเกิดปัญญาบุญเราก็ได้ด้วยโอกาสมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าพูดเห็นแก่ตัวพูดเอาแต่ตัวเองโชว์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คงจะไม่มีใครเขาลิงสัญญาณให้โฆษณาตัวเองก็ไม่เอาละครูบาอาจารย์ก็คงจะไม่เห็นประโยชน์ตรงนั้นแต่เพราะว่าเราทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์จริงๆกับผู้ฟังก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นประโยชน์ตรงนี้ท่านก็เลยลิงก์สัญญาณให้แบ่งปันให้กับกัลยาณมิตรด้วยกันท่านมองเห็นว่าเป็นการพูดคุยในแนวความคิดของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ที่นำไปใช้ได้แล้วท่านก็สามารถที่จะนำความรู้ตรงเนี้ยของเราเนี่ยไปเผยแผ่โดยที่ท่านไม่ต้องพูดเหนื่อยน้อยลงเหมือนกับมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งก็จะทำบุญให้ท่านอยู่ท่านเป็นหมอดูนะคะแต่ว่าเป็นแฟนรายการจะทำบุญวลีตลอดเป็นหมอดูเป็นอาจารย์เป็นโหราจารย์วิธีโทรศัพท์เครื่องนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็ท่านซื้อให้ปกติตัวเองจะเป็นคนไม่บอกบุญคนไม่บอกบุญไม่อะไรทั้งนั้นนะคะมีหลายคนที่พอโทรศัพท์เสียปุ๊บเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาทันทีเลยว่าอาจารย์จะเอารุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยจะซื้อให้ก็บอกไม่เป็นไรใช้ได้ก็จะซ่อมจะอาศัยซ่อมเอา
เครื่องก่อนหน้านี้ก็ซ่อมบ่อยมีปัญหาบ่อยมากบางทีก็ไมค์มีปัญหาท่านอาจารย์ลำพลเนี่ยก็จะซื้อให้เลยคือไม่ถามเพราะรู้นิสัยแล้วอาจารย์เสียเหลือเดี๋ยวจะส่งไปให้ส่งมาเลยส่งไมค์ที่เป็นไมค์ลอยมาแล้วก็โทรศัพท์ก็เหมือนกันตอนนั้นโทรศัพท์เสียแกก็ถามหลายทีก็บอกว่าไม่เป็นไรซ่อมได้ก็ซ่อมอยู่อย่างนั้นอ่ะจนครั้งสุดท้ายเนี่ยติดต่อมาบอกอาจารย์เลือกสีให้หน่อยไม่ถามแล้วว่าเอาหรือเปล่าอาจารย์เลือกสีให้หน่อยจะเอาสีไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรศัพท์จะส่งไปถึงก็เลือกเสร็จปุ๊บก็ส่งมาเป็นเครื่องนี้ตอนนี้ผู้ซื้อเนี่ยเสียชีวิตไปละนะยังเป็นหนุ่มอยู่นะแต่ว่าเสียชีวิตไปละท่านก็จะแชร์ทุกวันแชร์ไลฟ์สดทุกวันแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นแชร์ไลฟ์สดที่เป็นรายการธรรมวารีจริงๆมันมีสองรูปแบบการแสดงธรรมเนี่ยการแสดงธรรมแบบนี้เนี่ยก็คือการแสดงสอนวิปัสสนากรรมฐานกับการแสดงธรรมหรือการจัดรายการวิทยุเรียกผู้ดำเนินรายการวิทยุมันจะมีรูปแบบในการพูดเนี่ยไม่เหมือนกันแต่หลักการเนี่ยเป็นหลักการเดียวกันการนำเสนอข้อมูลต่างๆไม่เหมือนกันนะคะก็จะแชร์ให้ลูกศิษย์ฟังเพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ฟังธรรมะมีเจตนาแบบนั้นแล้วในธรรมะของเราเนี่ยเราก็จะสอนเรื่องความกตัญญูการเห็นคุณของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ช่วยได้ถึงได้บอกว่ามันอยู่ที่บุญของเราว่าตอนที่เราคุยกันว่าเมื่อเช้าเรามีทุนอะไรถ้าเราใช้ทุนไม่เป็นมันจะขาดทุนถ้าเรามีอำนาจเราใช้อำนาจผิดมันก็จะบาปหนักกว่าคนอื่นเพราะอำนาจมันเยอะทำชั่วก็ทำชั่วได้มากกว่าคนอื่นทำดีก็ทำดีได้มากกว่าคนอื่นไอ้เจ้าตัวอำนาจเนี่ยที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันคือผลบุญคนที่มีอำนาจหรือมียศเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านบอกว่าคนคนเนี้ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ายินดีในความดีของคนอื่นแล้วก็ไม่อิจฉาคนอิจฉาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีพลังงานในตัวเองน้อยเอาง่ายๆนะเอาแค่ตอนที่เรากำลังอิจฉาคนอื่นน่ะพลังงานใจของเราลดแล้วนะคะจริงไหมคะแทนที่เราจะเอาหัวใจของเราเนี่ยไปทำความดีมุ่งแต่สิ่งดีๆไอ้ใจที่มันอิจฉาเนี่ยมันไม่มีสติพอมันไม่มีสมาธิที่จะทำความดีอะไรเลยนะคนขี้อิจฉาเนี่ยถ้าเราไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะไม่รู้เลยว่าความอิจฉาน่ากลัวแค่ไหนมันไม่ได้น่ากลัวทำร้ายเราในงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นมันทำให้เราเกิดเป็นคนที่ไม่มียศอีกต่างหากชาติหน้าเกิดมาเนี่ยต้องขออภัยนะคะปีนี้ก็50กว่าแล้วอายุผ่านชีวิตมาพอสมควรแต่ข้างหน้าไม่รู้จะผ่านไปขนาดไหนเอาที่ผ่านมาอย่างเดียวก่อนในเส้นทางของชีวิตเนี่ยด้วยความที่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นที่ยอมรับในสังคมพ่อก็เป็นแม่พ่อค้าแม่ก็เป็นแม่ค้าก็ค้าขายป้ายลูกก็เป็นลุยไปสู้ชีวิตเอาอยู่ไม่มีใครมาคอยซัพพอร์ตไม่มีใครมาคอยอย่างบางคนเนี่ยพ่อแม่คอยวิ่งเต้นนู่นวิ่งเต้นนี่ให้นั้นแล้วก็มองวาสนาเรามันไม่มีขนาดนั้นไม่เคยมีพ่อแม่มาวิ่งเต้นอะไรให้สักนิดหนึ่งตั้งแต่เรียนก็ต้องได้สู้ต้องได้ลุยต้องได้อะไรเป็นของตัวเองทั้งนั้นบางคนเนี่ยพ่อแม่แทบจะจูงเข้าไปที่ทำงานเลยนะ
ฝากให้ยันฝากงานยันโอ้ยสารพัดอะไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันไม่เคยสัมผัสเลยไม่เคยมีเพราะฉะนั้นมันจะมองเห็นอยู่มุมหนึ่งเขาเรียกมุมมืดมุมมืดในสังคมที่คนมันต่อสู้กันแข่งขันกันอยากจะได้ดีสารพัดของมนุษย์ที่ทำใครมีกุศโลบายถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยเป็นกุศลวิธีการมันก็ดีถ้าจิตเป็นอกุศลก็ชั่วจนไม่รู้จะช่วยยังไงวิธีการนี่แยบยลซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่าเราจะรู้ตัวเองว่าเขาใช้แผนซ้อนแผนแล้วแผนซ้อนไปซ้อนมาหลายๆแผนเนี่ยเราก็ขึ้นเขียงรอเรียบร้อยไปแล้วบางทีกิเลสมันหลอกคนค่ะกิเลสตัวเดียวนั่นนะที่เราคุยกันเรื่องของความอยากนี่เนี่ยนายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคำนี้มันอยู่ในหัวใจตลอดเลยทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยแล้วเจอกิเลสที่มันอยากอยู่ในใจเนี่ยมันจะบอกคำนี้นี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วแต่เราพบแค่ชั่วคราวถ้าเราพบอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้สร้างเรือนให้เราอีกต่อไปแต่นี่เราแค่เบรกการก่อสร้างเขาเรียกเบรกการก่อสร้างของช่างปลูกเรือนแต่มันระงับไม่ได้สิ้นเชิงแต่มันก็ยังหยุดปลูกความทุกข์ได้ทุกครั้งที่ความอยากของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นเราเมื่อสักครู่เนี้ยเราพูดแค่ความอยากที่มันเกิดขึ้นจากอำนาจเท่านั้นนะวิ่งเต้นกันโอ้ยน่าสงสารจากที่เราเนี่ยไม่มีอะไรปกติตัวเองเป็นคนที่นิสัยเขาเรียกว่าจริงจังเป็นคนจริงจังทำอะไรเนี่ยจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจริงจังกับเรื่องที่ทำทุกเรื่องก็เป็นบุญของอาจารย์ที่ทำมานั่นแหละเลยมาพบดีเจอดีค่ะยังไม่ได้เล่าเลยรู้ได้ไงว่าดียายโอ้ลอยแล้วเนี่ยยายชมเลิกเล่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีคนชมทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยช่วงที่เราอายุน้อยๆเนี่ยมันก็มีการอยู่ในสังคมอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆหลายๆอย่างที่เราต้องการโอกาสคนที่ต้องการโอกาสเนี่ยก็จะเราก็มองถึงตัวเองว่าเราเนี่ยมันไม่มีแบ็กอะไรเลยเราไม่มีอะไรที่จะไปต่อสู้กับคนอื่นนะคะไม่สู้เลยนะคะไม่ใช่ยอมแพ้แต่ไม่สู้คนละอันกันนะการยอมแพ้กับการไม่สู้คนละอันกันไม่ได้ยอมแพ้กับการต่อสู้แต่ว่าไม่ได้ถอยก็ทำความดีของเราปกติคนอื่นเขาก็พยายามที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการหลายๆอย่างที่ตัวเองได้โอกาสมาค่ะทุกโอกาสที่ได้รับเนี่ยไม่เคยสู้กับใครเลยแล้วก็ไม่กล้าสู้ด้วยเพราะรู้ว่าฐานเราไม่แน่นขนาดนั้นถ้าเราโดนชนขึ้นมาเนี่ยเราเจ็บค่ะเราไม่มีผู้ใหญ่คอยมาซัพพอร์ตเราไม่มีผู้ใหญ่มาโอบอุ้มเราเมื่อวันไหนที่เราโดนทำร้ายเนี่ยเราจะเหลือแต่ตัวคนเดียวบอกตัวเองแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะไม่กล้าชนกับใครโดยธรรมชาติที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่กล้าชนค่ะแต่จะทำความดีให้มันเต็มที่ทีนี้ผลที่มันได้รับคือที่ผ่านมาเนี่ยทั้งโอกาสต่างๆนะคะได้ไปเป็นอาจารย์พิเศษที่นู่นที่นี่เป็นอาจารย์สอนของมหาวิทยาลัยได้จัดรายการวิทยุได้ทำงานเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทั้งหมดเกิดจากผู้ใหญ่เห็นว่าเราทำได้แล้วก็มอบโอกาสให้กับเราโอกาสนั้นเนี่ย
มันเหมือนกับเหรียญสองด้านมันเหมือนกับเมื่อได้โอกาสแล้วมันได้ศัตรูมาพร้อมกับโอกาสเพราะความที่เราไม่มีแบ็คไงคะความที่เราไม่มีแบ็คเราไม่มีคนคุ้มครองเราไม่มีลูกพี่อะมาพอเราได้โอกาสปุ๊บนี่ศัตรูมาพร้อมเลยนะคะทุกที่ค่ะที่ผ่านมาชีวิตเป็นอย่างนี้มาตลอดทุกครั้งที่โอกาสมาบางครั้งแทบจะไม่อยากรับโอกาสแต่ก็อยากจะทำคือด้วยความที่เรารักงานอะเราอยากจะทำงานนี้ให้ดีที่สุดอะค่ะยิ่งงานส่วนรวมยิ่งอยากทำให้มันดีที่สุดแต่พอได้รับโอกาสปุ๊บเนี่ยศัตรูมันจะมาพร้อมกับโอกาสศัตรูมาด้วยตลอดค่ะเริ่มมีคำนินทาเริ่มมีคำใส่ร้ายเพื่อที่จะให้เราเนี่ยลงจากตรงนั้นเพราะว่าเราไม่มีแบ็คเราไม่มีใครช่วยเราไม่มีพวกพ้องเราไม่มีอะไรทั้งนั้นเรามีแต่ความถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกบ้าละห่ำสมัยก่อน คือกล้าวัดกล้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหากับการทำงานเกือบตลอดด้วยความที่เราไม่มีพวกกำลังจะบอกว่าที่เจอมาเนี่ยมันเจอมาตลอดคนที่อยากจะมีอำนาจเราสร้างกรรมแล้วสิ่งที่ตัวเองได้รับและสัมผัสได้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคนที่ทำกับตัวผู้พูดเนี่ยนะคะอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยรับกรรมกันทั้งนั้นเลยเพราะเราบริสุทธิ์พอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอเดินหน้าไปข้างหน้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนทำอะไรเราเนี่ยเราแทบจะไม่อยากจะทำด้วยซ้ำบางทีเพราะว่าเป็นห่วงกรรมเขามากกว่าที่เราจะต้องไม่ได้อะไรอ่ะบางทียอมเสียสละที่จะไม่รับบางอย่างเพื่อที่ไม่อยากให้มันมีกรรมแต่บางทีถ้าเกิดส่วนรวมเนี่ยต้องได้รับประโยชน์จากเราเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้แบบนั้นคือการเกิดมาในโลกใบนี้ถ้าเราไม่เอาหัวใจของเราไปผูกไว้กับบางสิ่งบางอย่างซะจนเกินไปเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับการมีสติถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำลายสติของเราเนี่ยสิ่งนั้นไม่มีความหมายเลยค่ะแต่ปกติเนี่ยเราจะให้คุณค่ากับลาภยศชื่อเสียงกิตติยศจนเกินไปจนเราทำความชั่วโดยที่ไม่รู้ตัวมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่หนึ่งนางเคยทำงานอยู่ที่หนึ่งคนที่รู้จักกันนะฟังก็จะรู้ว่าเป็นใครเคยทำงานอยู่ที่หนึ่งกว่าที่จะทำงานตรงนั้นสำเร็จได้เนี่ยใช้ทั้งแทบจะทุ่มเททั้งชีวิตเลยนะคะแรงทั้งหมดนะทุกอย่างสละหมดอะไรที่เข้ามาในชีวิตช่วงนั้นนะตัดทิ้งหมดเพื่อทำสิ่งนี้มันเป็นงานเพื่อส่วนรวมแล้วก็ไม่ใช่งานมีรายได้รายได้ตัวเองก็หายไปด้วยแต่มันก็ประสบความสำเร็จแต่พอมันสำเร็จขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่มันตามมาจากความสำเร็จก็คือคนสรรเสริญมันเป็นดาบสองคมค่ะของพวกเนี้ยพอได้รับความสรรเสริญปุ๊บใครๆก็อยากได้อยู่ตรงเนี้ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันมีคนมองนั่งอยู่ตรงนี้มันมีคนชมเก้าอี้ตัวนี้มันนั่งแล้วมันมีคนชมอยากจะนั่งเก้าอี้ตัวนี้แต่ไม่เคยมีใครศึกษาเลยว่ากว่าจะมานั่งเก้าอี้ตรงนี้หรือกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างไม่เคยมีใครถามเลยว่าเธอทำยังไงเธอถึงได้มาอยู่ตรงนี้แต่ทุกคนจะมองว่าที่นั่งตรงนี้มันน่านั่งนะฉันอยากจะนั่งแทนเท่านั้นเองฉันอยากจะอยู่ตรงนี้ตรงที่เธออยู่เนี่ยเพราะเธออยู่แล้วมันมีแต่คนชมเพราะฉะนั้นนะฉันก็ต้องอยู่ได้วิธีการของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มาถามเราว่าเราต้องทำยังไงแต่เขาใช้คนที่มีอำนาจมากกว่าวิ่งเข้าหาคนที่มีอำนาจมากกว่าแล้วก็ใส่ร้ายเราให้เราเนี่ยหลุดออกจากตรงนั้นไปแล้วเราก็จริงๆแล้วไม่ได้หลุดนะคะสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะมีอำนาจของตัวเองอยู่มันจะมีพลังมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะอยู่หรือจะไปเรามีสิทธิ์เลือกตอนนั้นตัวเองก็เลือกที่จะมองหลายอย่างมองดูหลายอย่างแล้วว่า
อยู่มันไม่โตค่ะถ้าเกิดว่าอยู่แล้วมันโตเนี่ยคนคนนี้ไม่มีผลถ้าอยู่แล้วมันโตได้อีกเนี่ยมันไม่มีผลแต่ทีนี้เนี่ยเขาลวนไปหมดเขาลวนระบบเราไปหมดเพราะฉะนั้นอยู่ก็เหมือนกับแข่งกันอยู่แข่งกันไปแข่งกันมาผู้ใหญ่เองก็ต้องขออภัยนะหูเบาผู้ใหญ่หูเบานี่อยู่ต่อไม่ได้แล้วค่ะเราไม่มีทางโตแล้วค่ะข้างบนมันอัดลงมาข้างล่างมันก็ดันขึ้นมาภาษาบ้านเราก็เรียกบีบเขาเรียกบีบมองไม่เห็นประโยชน์อย่างที่ได้บอกว่าเรามาทำบุญเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติกับโอกาสโอกาสหมดแล้วค่ะแต่สติยังอยู่มีบุญครั้งสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็คือมอบสิ่งที่เขาต้องการให้กับเขาซะด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ให้ใครไล่เราไปก็เทรนงานให้เลยค่ะยกหน้าที่ให้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วมันอยู่ที่เราจะเลือกงอนไปหรือเราจะไปแบบสวยๆแต่เราเลือกไปอย่างมีสติเราก็เทรนงานให้เลยค่ะแล้วไม่ได้เทรนงานแบบวางยาเลยนะคะเทรนงานแบบหัวใจดีๆเลยอะข้อควรระวังมีอะไรบ้างบอกหมดเพื่อถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเราก็ไม่เป็นไรพร้อมที่จะให้เขาดีกว่าด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะไม่รักสิ่งที่เราสร้างมาคนทุกคนที่อยู่ในงานอยู่ในทีมหรืออยู่ในสถานที่ที่เราทำเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เราสร้างมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปแล้วเราต้องทิ้งสิ่งที่ดีไว้ให้กับเขาถึงตัวเราจะไม่อยู่ก็เลือกที่จะเทรนงานเสร็จแล้วก็ไปสุดท้ายแล้วเนี่ยบทเรียนตอนนั้นมันสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาที่ไหนก็แล้วแต่ตราบใดที่จิตของเรายังไม่ดีพอไม่มีสติเราจะไม่ไปไหนเพราะว่าครั้งนั้นเป็นการออกมาแล้วได้ดีด้วยเพราะว่าเรามีสติอันนี้แหละค่ะทีนี้เวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็ไปคุยให้กับคนอื่นฟังเยอะแยะไปหมดนู่นนี่นั่นใส่ร้ายค่ะเราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่พูดอะไรไม่ตอบโต้อะไรทั้งนั้นเวลาผ่านไป10ปีคนที่เข้าใจผิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยงานพอเรามาปุ๊บเขาเริ่มรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนก็เริ่มมาขอเข้ามาคนที่ฟังต่อไปเนี่ยก็เริ่มมาขอเข้ามาส่วนคนที่เป็นต้นเหตุเองเนี่ยก็ถูกเหมือนกับถ้าภาษาบ้านเราปัจจุบันเขาเรียกทัวร์ลงนะพอเราไปปุ๊บเขาก็โทษว่าคนนี้เป็นสาเหตุของการไปของเราเพราะมีการเชิญกลับค่ะแต่ว่าไม่กลับเป็นคนที่เคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของตัวเองค่ะตัดสินใจแล้วเนี่ยคือให้โอกาสนานมากให้เขาปรับให้เขาคิดใหม่คิดอีกทีนึงเพราะว่าถ้าฉันตัดสินใจแล้วนะฉันไม่กลับนี่คือสไตล์ไม่ใช่ว่าพูดแล้วกลับอะไรเงี้ยค่ะให้ตัดสินใจบ่อยๆคือให้โอกาสพูดชี้แจงหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามที่จะทำให้เข้าใจเรื่องราวอะค่ะแต่ไม่ใส่ร้ายอีกฝ่ายหนึ่งพอกลับไปสถานที่เดิมเนี่ยคนที่ต้นเรื่องเนี่ยทำไงแล้วปะคะทางครูบาอาจารย์นั้นก็เชิญไปบรรยายคนที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยมาหิ้วกระเป๋าให้เลยนะคะ10ปีผ่านไปมาหิ้วกระเป๋าให้เพื่อให้คนรู้ว่าสนิทกันแต่เองไม่ใช่ต้นเหตุก็ไม่เป็นไรต้องการให้คนเข้าใจแบบนั้นก็สนิทด้วยไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ได้พูดไปว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสตัวเดียวมันโดมิโนยาวเป็น10ปีแม่สุรินเห็นไหมคะไอ้ตัวนายช่างปลูกเรือนเนี่ยความอยากจะมีอำนาจอะค่ะแต่ไม่มีความสามารถคือถ้าเราอยากจะมีความสามารถเราอยากจะมีอำนาจเนี่ยสิ่งที่มันต้องได้มาก่อนอำนาจคือความสามารถถ้าเกิดว่ามีอำนาจแต่ไม่มีความสามารถก็ไม่มีทางรักษาอำนาจไว้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะมีอำนาจเราต้องสร้างความสามารถขึ้นมารอไว้ก่อนสิ่งนี้เต็งโชคดีอยู่อย่างหนึ่งจำได้ว่าเคยอ่านหนังสือสมัยที่เป็นวัยรุ่นเพราะว่าความที่ว่าตัวเองไม่ได้มีแบ็คไม่ได้มี
พ่อแม่ที่มีชื่อเสียงไม่ได้มีพ่อแม่ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรเลยแล้วบอกเลยว่าไม่มีความรู้ด้วยไม่มีใครมาสอนอะไรเราครูบาอาจารย์เคยสอนว่าสิ่งที่จะสร้างโอกาสให้กับเราได้เนี่ยคือความพร้อมค่ะสมัยตอนนั้นตัวเองเรียนวิชาแนะแนวไม่ทราบว่าแม่ชีได้เรียนมาแนะแนวตอนประมาณม.1 หรือม.3 นะคะมันจะเป็นช่วงหักเหของชีวิตน่ะแม่ชีน้องรักช่วงหักเหก็จะมีวิชาแนะแนวอยู่เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรามีอยู่คำหนึ่งเนี่ยมันขึ้นมาคุณครูตอนนั้นบอกว่าอาจารย์ตอนนั้นตัวเองเรียนที่สำเสนวิทยาลัยอยู่ที่กรุงเทพอาจารย์บอกว่าสิ่งที่จะสร้างโอกาสให้กับเธอได้เนี่ยคือความสามารถของเธอเห็นเพื่อนพอโตขึ้นมาเนี่ยเห็นคนบางคนที่เป็นเพื่อนกับเราเนี่ยวิ่งหาผู้ใหญ่วิ่งหาอาจารย์แต่ว่าไม่มีความสามารถอะค่ะถ้าเขาได้ตำแหน่งไปเนี่ยเป็นห่วงงานเลย คิดในใจอะเขาอยากจะเป็นใหญ่อะคะเขาอยากจะได้โอกาสเขาอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยเห็นอะเขาวิ่งต้องขอโทษนะวิ่งเอากระเช้ามั่งวิ่งหาวิ่งเต้นวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เคยอิจฉาใครอะค่ะแต่เรามองว่าทำไมเขาไม่สร้างความสามารถขึ้นมาเขาไปวิ่งหาโอกาสอะแล้วถึงเวลาเมื่อเขาได้โอกาสขึ้นมาแล้วเนี่ยสมมติว่ามันเป็นงานของส่วนรวมเนี่ยคนที่จะเสียผลประโยชน์ก็คือส่วนรวมตัวเองมองพยายามเป็นคนมองโลกแบบนี้นะคะอาจจะสวนกระแสทางโลกเขาบอกทางพระนิพพานเนี่ยมันสวนกระแสโลกตัวเองไม่ได้นิพพานนะคะแต่วิธีคิดเนี่ยก็เป็นวิธีคิดตามหลักความถูกต้องที่มันควรจะเป็นคือมันเป็นไปเรื่องปกติค่ะทางโลกที่เขาจะต้องวิ่งหาเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองแต่โอกาสที่ดีที่สุดคือความสามารถถึงเราจะเป็นที่รักอาจจะมีการลำเอียงเพราะรักฉันทากติแต่ว่าไอ้ความลำเอียงเพราะรักเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้สังคมดีขึ้นมันอาจจะทำให้งานเสียมันอาจจะทำให้อะไรหลายๆอย่างเสียหายแต่เพราะความรักเราถึงยอมที่จะให้ส่วนรวมเสียหายเราเลือกความรักเป็นหลักนี่คือฉันทากติเป็นแบบนั้นนะคะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตการแสดงออกของเราทุกคนที่มันส่งออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตเนี่ยมันมีอยู่สองแบบจิตกุศลกับจิตอกุศลคนที่จิตเป็นกุศลเนี่ยเขาเรียกคนดีคนที่จิตเป็นอกุศลเนี่ยเขาเรียกคนชั่วคนขี้อิจฉาเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเราอิจฉาแล้วมีคนด่าเราเป็นคนชั่วเนี่ยเราจะโกรธไหมโกรธไหมคะแล้วความจริงแล้วเราชั่วหรือไม่ชั่วปัญหามันมีอยู่ว่าเรารักกิเลสตัวเราเองค่ะเราอยากจะเป็นคนดีแต่เราไม่อยากทำความดีเราอยากจะมีความสุขแต่เราไม่อยากให้จิตเป็นกุศลมันสวนกันหมดทุกเรื่องเลยชีวิตของคนเราเนี่ยมันสวนกันทุกเรื่องเลยค่ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะได้ดีมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมีความสุขเราอยากจะเป็นคนดีอะแต่เรายังโกหกอยู่เลยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีปัญหาอยู่เรื่องนึงเรื่องใหญ่พอสมควรแต่ไม่พูดว่าเรื่องที่ไหนนะคะเอาเป็นตัวอย่างเป็นประโยชน์กับพวกเราในการฟังดีกว่าถือว่าเราพูดแล้วเราได้บุญคนที่อยู่ในเรื่องราวนั้นก็ไม่มีใครรู้นะคะก็มีการทำงานทีนี้ก็มีการเซ็นมีการปลอมเอกสารบางอย่าง
็บอกไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองใครๆเขาก็ทำกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอาจารย์สอนกรรมฐานสำหรับนักบรรยายรายการวิทยุเกี่ยวกับธรรมะสำหรับอาจารย์สอนธรรมศึกษาสำหรับอาจารย์สอนนักธรรมศึกษามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าได้ยินคุณต้องเลือกด้วยอ่ะในสัพพุริสธรรมอ่ะว่ารู้เหตุรู้ผลรู้คนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคลคุณกำลังคุยกับใครคุยกับคนปลอมแปลงเอกสารด้วยกันมันก็ออกกันไปก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดมาคุยกับเราว่าแค่ปลอมแปลงเอกสารเนี่ยสำหรับเรามันไม่ได้เราก็เลยบอกว่ามันจำเป็นขนาดไหนก่อนคือจะไม่เคยขัดใครทันทีนะคะจะถามเหตุผลเสมอว่ามันจำเป็นขนาดไหนในการที่จะต้องปลอมแปลงเอกสารเขาก็ให้เหตุผลว่าใครๆก็ทำกันเอาละมีพวกอีก นอกจากว่าตัวเองทำคนเดียวแล้วพวกเจ้าของก็ชอบทำแบบนี้อีกโดยต่างหากเป็นกลุ่มและมีพวกอีกแล้วก็เลยถามต่อไปว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะไม่ปลอมเราทำแบบถูกต้องถึงมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทำให้มันถูกต้องเนี่ยให้มันเป็นนิสัยดีกว่าไหมถามเขาก็เลยไม่พอใจละเพราะว่าไปพูดสิ่งที่เขาทำเนี่ยว่ามันผิดจริงๆแล้วมันผิดหรือมันถูกแต่เราไปแตะสิ่งที่เขาทำก็เลยแค่ให้เหตุผลว่าปลอมแปลงเอกสารเท่ากับโกหกมันเป็นการโกหกทางตัวอักษรทางพฤติกรรมไม่ใช่คำพูดเหมือนกับอำความบางทีเราก็จะเป็นกันอำความก็คือเราพูดสื่อความหมายไม่หมดให้คนเข้าใจผิดถึงจะมีความจริงอยู่ในนั้นแต่ว่าพูดไม่หมดให้คนเข้าใจผิดมีเจตนาให้คนเข้าใจผิดเรียกว่าโกหกอำความอำบ้างไหมเป็นกันบ้างไหมไม่เป็นแน่ใจนะไม่เป็น อำความเสริมความเอาเสริมความง่ายๆเนี่ยแค่ใส่แอคชั่นไปในเสียงเนี่ยที่อาจารย์ธรรมรีแนะนำที่เคยพูดไปในคอร์สที่แล้วอาจารย์ธรรมรีถามว่าเอ้าทำอะไรกันนี่คือเสียงตัวเองปกติใครอยู่ด้วยกันก็จะรู้จะเป็นคนใช้เสียงนี้จะไม่ค่อยมีเสียงถ้าเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยจะเล่นเอ้าทำไมอะไรเงี้ยจะเล่นแต่ถ้าเกิดเป็นคุยเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะไม่ใส่โทนเสียงจะพยายามตั้งสติแล้วคุยเรียบๆเอาทำอะไรทำไมอะไรเงี้ยสมมุตินะคะแต่สมมุติว่าเราฟังไปเราก็ไปเล่าอื่นฟังต่อคำถามเดียวกันอาจารย์ทำอะไรทำไมถึงทำแบบนี้สมมติเขาเรียกเสริมความใส่แอคชั่นใส่น้ำเสียงเข้าไปทำให้คนฟังเนี่ยสื่อความหมายไม่ตรงกับต้นฉบับเสริมความค่ะโกหกแต่เรารับไม่ได้ค่ะคำว่าโกหกแต่เราทำได้ไหมทำได้โกหกเป็นอกุศลหรือกุศลคนอกุศลเป็นคนดีหรือคนชั่วแล้วคนด่าเราว่าชั่วเราโกรธไหมไม่โกรธคือจริงๆแล้วมันถ้าเราใช้เหตุผลในการคุยเนี่ยเราจะเข้าใจง่ายเราจะไม่โกรธกับเหตุผลที่มันเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมัวแต่ยึดอยู่เนี่ยเราจะห่วงอกุศลอะไรคะอันนี้เราพูดแค่ตัวเดียวนะแค่ยศตัวเดียวนะที่มันวิ่งเต้นจนคนเนี่ยเป็นอกุศลจนตกนรกอ่ะคนอยากจะมีตำแหน่งจนตกนรกอ่ะบางคนยอมฆ่าคนอื่นนะจริงไหมยอมฆ่าคนอื่นยอมสินบนยอมทุกอย่างอะค่ะเพราะไอ้กิเลสเนี่ยมันเสียอยู่อย่างหนึ่ง
ถ้าเราไม่มีสติในการรู้เขาเนี่ยเขาจะโตมากเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สร้างสถานการณ์ต่างๆปรุงแต่งอะหลากหลายจนเราไม่สามารถเห็นต้นตอได้เลยว่ามันมาจากที่ไหนเขาเรียกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวกิเลสนิดเดียวเนี่ยเพียงแค่ว่าถ้ามันสะกิดขึ้นมาที่ใจของเรานิดนึงแล้วเราทันมันเนี่ยความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยขอให้เราเนี่ยทันมันตอนที่มันเกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ทำความชั่วทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ทันตอนเกิดขึ้นก็ไม่ทันระหว่างเกิดขึ้นก็ไม่ทันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ทันมันไม่ทันไปเรื่อยๆค่ะมันก็โตแต่ทีนี้เนี่ยในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาจะมีให้เราดูตั้งแต่เราได้ยินหนออ่ะได้ยินหนอมันเป็นวิญญาณรู้อารมณ์นี่คือตัววิญญาณนะเราเข้าไปรู้วิญญาณเมื่อได้ยินหนอเอาไม่ทันปุ๊บโกรธไม่พอใจอ่ะจิตสังขารมันปรุงแต่งเป็นความโกรธก็ต้องทันมันทันความโกรธก็ยังเบรกได้อยู่นะพอโกรธปุ๊บเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าทันทุกข์ก็ยังทันอยู่นะสติอะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้สามอย่างนี้ไม่ทันแล้วไปยาวแล้วอะวิ่งไปตามอำนาจของความทุกข์วิ่งไปตามหน้าของความโกรธวิ่งยาวแล้วค่ะคราวนี้เอาไม่อยู่นี่คือวิธีของการฝึกสติปัฏฐาน4มันจะทำให้เราทันกิเลสตั้งแต่แรกเราจะไม่ทำความชั่วไปเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนที่มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจากที่เคยทุกข์มากๆทุกข์สั้นลงเพราะอะไรเพราะว่ามันทันอารมณ์นี่แหละที่อาจารย์บอกว่าเห็นกำหนดเห็นหนอได้ยินกำหนดได้ยินหนอเพราะอะไรเพราะจิตดวงใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นจิตเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านล้านขณะเกิดต่อๆๆๆๆๆกันไอ้ตัวที่มันเกิดใหม่อยู่ตรงไหนอ่ะนึกออกไหมที่มันต่อกันนะไอ้ตัวที่มันต่ออยู่ตรงไหนเราฟังกันมาไม่รู้กี่ปีละไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นตัวสุดท้ายอ่ะไอ้ตรงนั้นแหละเขาเรียกปัจจุบันอารมณ์แล้วไอ้สติเนี่ยมันทันไอ้เจ้าปัจจุบันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกปัญญาไอ้ตัวสุดท้ายน่ะอยู่ตรงไหนอยู่ในขณะที่มันกระทบนั่นแหละวิปัสสนาภูมิเนี่ยเบื้องต้นคือการเรียนรู้ขันธ์5 2ก็คือการเข้าใจอายตนะ12คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพื่อที่จะใช้ทันปัจจุบันนี่แหละตากระทบรูปปุ๊บถ้าเกิดว่าสติของเราเนี่ยมีกำลังพอเห็นหนอไอ้สังขารที่ปรุงแต่งมันก็คือสติจิตดวงใหม่ล่าสุดของเราที่เป็นดวงสุดท้ายที่มันเกิดมามันก็จะเป็นจิตที่เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วเนี่ยอกุศลมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้ามันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดอกุศลค่ะแต่ดวงต่อไปไม่การันตีถ้าความเพียรของเรามันไม่พอที่จะตามต่อเนื่องเนี่ยอกุศลก็สามารถเกิดได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างพูดถึงเรื่องแค่ยศโลกธรรมเราเนี่ยถูกโลกธรรมเนี่ยหลอกให้เราทำความชั่วกันเยอะมากแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงจะประสบความสำเร็จมีลาภมียศมีชื่อเสียงก็ตายบางคนไม่ได้ทำบาปอะไรนะคะแต่ยึดไอ้ตัวลาภยศชื่อเสียงเอาไว้ก็มีความทุกข์มันไม่มีอิสระก็ฉันเป็นไอ้นี่นะฉันเป็นถึงขนาดนี้เลยนะฉันเป็นผอ.นะใช่ไหมฉันมีชื่อเสียงนะฉันจะทำแบบนี้ไม่ได้คือบางทีเนี่ยเราไม่ปลดตัวเองออกจากความยึดลาภยศชื่อเสียงต่างๆบางทีเราอยู่บ้านเราก็เป็นคนธรรมดาอยู่นะเราลืมไปไงบางคนเป็นผอ.โรงเรียน
มาอยู่ที่บ้านยังอุตส่าห์เป็นผอ.ต่ออีกมันผิดเวลามันผิดหน้าที่ตอนอยู่ในบ้านเราเป็นอะไรคะถ้าอยู่กับพ่อแม่นะเราก็เป็นลูกถ้าเราอยู่กับสามีเราก็เป็นภรรยาอยู่กับภรรยาเราก็เป็นสามีแล้วหน้าที่ของสามีกับหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของลูกมันก็ไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ใช่แบบเดียวเลยอะใช้เซตเดียวทุกที่เลยไม่ได้ค่ะเป็นผอ.ก็ยานะเช่นเป็นผอ.นะกลับมาที่บ้านใช่ไหมฉันเป็นผอ.นะฉันรู้นะธรรมะเนี่ยอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตัวเองก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะค่ะชอบอ่านหนังสือธรรมะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยพ่อเองเนี่ยก็ไม่สนับสนุนการปฏิบัติธรรมแบบนี้ที่บ้านไม่สนับสนุนเลยมองว่ามันต้องเป็นคนแก่ๆเข้าวัดเด็กที่อายุ20กว่าๆอะไรเงี้ยไม่ควรเข้าวัดทำบุญได้ก็พาไปทำบุญพาไปป่ากฐินสนุกสนานรถทัวร์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ควรมานั่งปฏิบัติธรรมแบบนี้เรื่องของคนแก่ไม่มีที่จะไปสะเทือนใจไหมพอบอกเด็กๆต้องทำงานต้องทำงานต้องทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะไอเราก็เข้าใจว่าเรามีความรู้แหละเพราะเราอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสอ่านหนังสือหลวงพ่อปัญญาอ่านหนังสือเยอะแต่เชื่อหรือเปล่าว่าดีสติมันมาตอนนั้นพ่อก็เรียกมาคุยกับที่บ้านเนี่ยจะพ่อจะใช้เหตุผลคุยตั้งแต่เด็กๆมีอะไรก็จะคุยถึงพ่อจะเป็นพ่อค้าแม่จะเป็นแม่ค้าแต่ว่าสอนแบบใช้เหตุผลเรียกมาคุยหน่อยสิกำลังกินข้าวนั่งกินข้าวอยู่ก็คุยเรื่องหน้าตาไม่ได้แล้วค่ะที่จะอร่อยอ่ะดูแล้วอ่ะสถานการณ์น่าจะคุยตอนหลังกินข้าวพอปุ๊บรู้ไหมเปิดประเด็นเข้าวัดเนี่ยเอามันพอดีอย่าให้มันเยอะเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะแบบวันหยุดวันอะไรเนี่ยคือเหมือนกับคนเหมือนเด็กติดเล่นเกมคล้ายๆเลยนะคะอย่างนั้นเลยอารมณ์อ่ะจะไปวัดตลอดว่างก็คือไปวัดอ่ะไม่มีแผนอื่นนะคะก็จะไปวัดให้มันเบาๆหน่อยไปอย่างเงี้ยมันจะไม่มีอนาคตเขาห่วงอนาคตเราเรื่องเกี่ยวกับการทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าเราก็คิดในใจจะเถียงแล้วนะด้วยความที่เป็นคนเถียงเก่งด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ชั่วโมงนั้นน่ะข้างหน้าคือพ่อไงแล้วโอกาสจังหวะอะไรมันไม่ได้เราก็ฟังเดียวเลยนะคะถ้าเถียงไปบอกกับตัวเองแต่ตอนนั้นไม่ได้มีสติแบบทันอารมณ์กิเลสนะคะแต่มันเป็นสติในลักษณะของเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากกว่าว่าไม่ให้เถียงถ้าเถียงไปเนี่ยกลัวว่าหลวงพ่อจะเสียถ้าเถียงไปเนี่ยพ่อก็ต้องบอกว่าไหนล่ะไปอยู่วัดมาเถียงพ่อเถียงแม่อะไรเงี้ยเรารู้ทันเราเลยไม่เถียงแล้วก็เฮ้ยไม่เถียงเถียงไม่ได้ถ้าเถียงเดี๋ยวหลวงพ่อที่วัดเสียยิ่งเข้าวัดไม่ได้ก็ไปใหญ่เลยยังไงคะไม่ได้มีสติทันอารมณ์เลยนะแต่คิดในใจว่าถ้าเถียงยิ่งเข้าวัดไม่ได้เพราะว่าจะเป็นคนไม่ดีกินข้าวไปเนี่ยนะน้ำตาเนี่ยตกลงไปในชามข้าวเนี่ยไม่มีอารมณ์ตักกลับอะไรเลยค่ะกลับอยู่ข้างหน้านี่ไม่ตักเลยนะมันไม่ได้อารมณ์แล้วอ่ะที่จะแบบตักข้าวอ่ะแต่จะลุกไปทั้งข้าวคาอยู่เนี่ยไม่ใช่นิสัยเพราะไม่เคยคาข้าวไว้ที่จานก็เลยจะลุกไปก็จะกลายเป็นโมโหก็จะงอนก็จะไม่ได้ดูไม่ดีจ้วงข้าวเปล่า จ้วงข้าวเปล่าให้มันหมดจานโดยที่ไม่ได้กินกับข้าวเลยน้ำกินข้าวเขาน้ำตาร่วงลงไปแล้วก็ตักขึ้นมากินนะคะกำลังจะบอกว่าพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยวิบากกรรมขนาดสติไม่ใช่สัมปชัญญะนะไม่ใช่สติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะมันเป็นสติในอดีตก็คือคำสอนยังช่วยเราได้ขนาดนี้เราก็ไม่ได้สร้างกรรมไม่งั้นก็มีแบบเหมือนกันหลายๆคนที่กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วทะเลาะ กันทั้งที่เราบอกว่าเรามีธรรมะแต่เราก็ไปทะเลาะ กับคนที่บ้านที่บ้านก็บอกตกลงมีธรรมะจริงหรือเปล่าสงสัยอย่างนี้เป็นต้น
อันเนี้ยที่พูดทั้งหมดเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้ไงคะว่าจิตของเราเนี่ยมันสื่อต่างๆออกมาจากการกระทำของเราบางทีเนี่ยความที่เราไม่มีสติเนี่ยมันสร้างกรรมเลยนะไอ้เจ้าตัวเจตนาเนี่ยที่มันอยู่ในจิตของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมมันมีเจตนาที่เราเคยทำไว้ในอดีตกรรมมันจึงส่งผลมาเป็นวิบากกรรมของเราในปัจจุบันไม่ชีเป็นวิบากกรรมมันมีเจตนาทั้งขณะที่คิดเจตนาในขณะที่พูดเจตนาในขณะที่ทำเพราะเราไม่เคยรู้เลยนะว่าในขณะที่เราพูดอะจิตของเราเป็นกุศลหรืออกุศลเราไม่รู้เราคิดว่าเราพูดเพราะก็จบแล้วเป็นคนดีแต่เพราะบางทีมันซ่อนด้วยโลภะซ่อนด้วยกิเลสความอิจฉาเราอาจจะพูดให้คนเกลียดกันโดยที่เราไม่รู้ตัวมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามันน่ากลัวอย่างมีเขาเรียกว่านางละครนาฏศิลป์ที่ลำให้ความสนุกกับคนโดยทางโลกแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็คิดว่ามันคือความสุขใช่ไหมอย่างเราร้องเพลงเราเต้นลำเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเขาห้ามพูดชื่อด้วยตอนนั้นโดนบล็อกไปวันระบบเดี๋ยวนี้มันมี AI จับพูดชื่อไม่ได้เต้นกันโอ้โหนะคะแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นทางโลกทางธรรมทางโลกคนละส่วนกันเราคิดอย่างนั้นแต่ความจริงเนี่ยโดยชีวิตจริงเลยตามหลักปฏิจจสมุปบาทมันไม่ใช่คนละส่วนกันมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่อยู่ที่เราเลือกว่าเราจะทำอะไรทางโลกกับทางธรรมเนี่ยนางละครเนี่ยหรือนาฏศิลป์เนี่ยก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าตัวเองเนี่ยลำสวยงามให้คนดูมีความสุขเนี่ยจะไปขึ้นสวรรค์หรือเปล่าเพราะทำให้คนมีความสุขนะขึ้นไหมยายทำให้คนมีความสุขเนี่ยอย่างเหมือนเราเนี่ยเราบอกว่าทำให้คนมีความสุขอะทีนี้พุทธเจ้าก็ไม่ตัดต่อค่ะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ตอบไปแล้วเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยไม่สบายใจพระองค์จะไม่ทรงเลือกที่จะแสดงถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่างเราเป็นไงคะเขาอยู่ดีๆเนี่ยยังพูดให้เขาไม่สบายใจได้ จริงไหมเขาพูดเขาอยู่เขาดีๆเนี่ยเรายังหาเรื่องไปพูดให้เขาไม่สบายใจได้เก่งไว้เราอะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องที่คนถามมาเนี่ยตอบแล้วเขาไม่สบายใจพุทธเจ้ายังไม่เลือกที่จะตอบเลยทั้งที่มันเป็นเรื่องจริงเขาเลือกอ่านพระไตรปิฎกต้องย้อนกลับมาหาตัวเองทีนี้นาฏศิลป์เนี่ยก็ไม่ยอมก็อยากจะรู้อ่ะก็มั่นใจพุทธเจ้าตอบเนี่ยต้องถูกอย่างแน่ๆเลยเนี่ยยิ่งอยากรู้ใหญ่พระองค์หม่อมฉันจะขึ้นสวรรค์ไหมอยากรู้คือบางทีเนี่ยคำรับรองอย่างพุทธเจ้าก็เอาไปคุยต่อได้ด้วยไงว่านี่ไงทำแบบนี้ได้ขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยจนครั้งที่3พุทธเจ้าก็เลยตัดตอบว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะตกนรกเพราะอะไรเขาก็งงอ้าวตายแล้วฉันทำให้คนมีความสุขขนาดเนี้ยลื่นเลิงสนุกสนานเนี่ยป่ะคะดูคอนเสิร์ตโอ้เต้นเย้ยวๆอะไรจะสนุกสนานขนาดนั้นแต่ทำไมฉันถึงตกนรกเพราะว่าทำให้คนขาดสติเขามีสติเขาดีๆอยู่อะไปเต้นไปยั่วยวนไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้คนเกิดกามราคะศิลปะกับกามราคะคนละอันนะคะเกิดกามราคะขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยเคยเจอเด็กอยู่คนหนึ่งเขามาปรึกษาเรียนนาฏศิลป์บอกครูสอนว่าให้ลำยังไงก็ได้ให้คนเกิดกามราคะกับตัวเองอันนั้นถือว่าประสบความสำเร็จ ฟังแล้วหลอนมากเลยบอกโอ้โหเด็กมาพูดได้ฟังนี่เรา
รู้สึกสลดใจนะคะเป็นการเรียนนัตสินอยู่ที่หนึ่งแล้วก็โอ้ทำไมครูสอนเด็กแบบนี้ตอนนั้นฟุ้งซ่านกับเรื่องนี้ไปอาทิตย์หนึ่งอะจิตมันอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงแต่แล้วก็วางมันไม่ใช่เรื่องของเราเราทำอะไรไปมากไม่ได้กว่านั้นเราก็แค่รู้อะค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้และหลายเรื่องที่มันเกี่ยวกับจิตของเราเนี่ยบางครั้งเราคิดว่ามันถูกแต่มันผิดแต่พอมีใครมาบอกสิ่งที่เราทำแล้วเราคิดว่ามันดีเนี่ยแล้วมันผิดเนี่ยเราจะไม่พอใจเหมือนเรื่องที่ยกตัวอย่างเรื่องของไกลเซนเนี่ยใครๆเขาก็ทำกันอ้าวคนอื่นเขาไม่ดีเราก็ต้องไม่ดีด้วยเหรอทำไมเราไม่ฉีกตัวเองออกมาให้เป็นคนดีเป็นต้นแบบว่ามันไม่ทำนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัววิบากกรรมพวกเนี้ยค่ะบางทีเราลืมไปว่ามันมีผลต่อชีวิตของเราเนี่ยอย่างเช่นเราพูดหรือเราทำอะไรกับใครเนี่ยการที่จะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์มันก็จึงมีวิบากไงคะอันนี้แค่เป็นนางรำนะคะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันอะไรกันเลยเขาไม่ได้เป็นพี่น้องเขาไม่ได้เป็นพ่อแม่เป็นอะไรกันน่ะแค่ทำให้คนเนี่ยขาดจากสติเนี่ยก็ได้รับกรรมแล้วอะแล้วเราอยู่กับพี่น้องอยู่กับเพื่อนฝูงเราเนี่ยการที่เราพูดคุยกันการที่เราเจอปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยแล้วเขาฟังเราแล้วเนี่ยเขาเกิดโทสะขึ้นมาเกิดความอิจฉาขึ้นมาซึ่งตัวเองเนี่ยจะเป็นคนคืออาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ใช่นักบวชปกติก็ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะคะปกติคฤหัสถ์แต่จะถือศีล8หรือจะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เติมเมื่ออยู่ที่วัดทีนี้ด้วยความที่มันอยู่ที่วัดเยอะไงคนก็เลยดูภาพเนี่ยออกมาเยอะจากปกติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดว่าบวชอะไรแต่พออยู่ที่วัดมันเยอะเข้าภาพมันก็เลยเป็นภาพนักบวชไปโดยอัตโนมัติแบบนั้นนะคะก็โอกาสในการที่จะเจอกับคนเนี่ยมันก็เยอะบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเจอคฤหัสถ์ด้วยกันพูดยุให้เราอิจฉาคนอื่นมันก็จะรู้ค่ะก็จะสงสารคนที่พูดอย่างไปพูดแกล้งพูดชมอีกคนนึงให้เราฟังให้เรารู้สึกอิจฉาคนอีกคนนึงอะไรแบบเนี้ยคือบางทีเขาก็ลืมไปว่าถึงจะเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็เป็นวิปัสสนาจารย์มันก็จะทันค่ะเจตนาของเขาที่ต้องการให้เรารู้สึกอ่ะเป็นยังไงมันก็จะสงสารว่าเนี่ยมันก็คือสร้างกรรมแล้วถ้าเกิดเขาทำกับเราเนี่ยเรามีสติพอที่จะฟังเราก็ไม่ได้เต้นตามอะค่ะก็แค่รู้เจตนาของเขาว่าเขาคงจะไม่ชอบกันหรือเขาคงจะต้องการผลประโยชน์อะไรสักอย่างนึงให้เราไปทะเลาะ กับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจับแพะมาชนแกะแล้วก็เจ้าของฟาร์มก็เก็บเงินอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของโลกอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขานิสัยแบบเนี้ยไปใช้กับที่อื่นจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็สร้างกรรมยุอ่ะบางคนนิสัยไม่ดีนะคะชอบยุให้คนอิจฉากันก็มีมันสนุกปากอ่ะนี่คือไม่ทันกิเลสนะอาศัยสนุกปากพูดไปแล้วคนทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างเวรสร้างกรรมการเจริญสติเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยทันไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวแรกที่มันจะเกิดขึ้นไอ้ตัวปัจจุบันนะคะมันจะฆ่ากิเลสมันจะค่อยๆจางลงจางลงจางลงอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อเช้าเรื่องของการคบบัณฑิตพระเจ้าตรัสว่า3ข้อแรกเนี่ยในการที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้มันเกิดมงคลขึ้นมาเนี่ยมี3อย่างถ้า3อย่างนี้ยังรักษาไม่ได้เนี่ยสิ่งอื่นตามมาไม่ได้คือ1ไม่คบคนพาลการไม่คบคนพาลไม่ได้แปลว่าเราจะไปนั่งไล่คบบัณฑิตถามว่าถ้ามีคนขี้ขโมยขี้เหล้าขี้ยาขี้สารพัดมารวมตัวกันเนี่ยแล้วมาบอกว่าเราเป็นคนดีอยากจะคบเราจะคบไหมเราจะคบไหมคะมีทุกอย่างไม่ดีเลยนะแต่เขาบอกว่าเราเป็นคนดีอยากจะคบเราจะคบไหมคะไม่เหมือนกันต้องกลับกันแล้วถ้าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนขี้นินทาเราเป็นคนที่ชอบยุไอ้คนทะเลาะกันเป็นคนอะไรไม่ดีเลยแล้วเราอยากจะคบคนดีถามว่าคนดีเขาก็เลือกเป็นนะโดยเฉพาะบัณฑิตเขามีปัญญานะคะบัณฑิตเนี่ยเขามีสติเขามีปัญญาเขาก็ต้องเลือกคบคนค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่คบคนพาลหมายถึงอะไร
หมายถึงว่าเราต้องเป็นคนดีพอที่บัณฑิตเขาจะคบเราด้วยจริงไหมเหมือนกับที่เราคุยเมื่อเช้าว่าเราต้องมีความพร้อมในความเป็นคนที่บัณฑิตเขาจะเลือกคบอะค่ะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะทำตัวยังไงก็ได้แล้วเราก็วิ่งหาคบบัณฑิตบัณฑิตเขาไม่คบเราหรอกค่ะบัณฑิตเขาก็มีจุดหมายของเขาอะนิสัยเรามันอาจจะทำให้จุดหมายของเขาเนี่ยมันสูญเสียไปเขาก็ไม่คบเราค่ะแต่ถ้าเกิดว่านิสัยเรามันเป็นไปทางเดียวกับบัณฑิตหรือมันอาจจะเป็นแค่แตะมือกันแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็แยกกันไปมันก็ยังเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดแตะมือกันแล้วเสียหายเขาไม่แตะกับเรานะคะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการไม่คบคนพาลก็คือเราก็ต้องเป็นบัณฑิตด้วยเราต้องเป็นตัวเลือกค่ะที่เราคุยกันมาตอนต้นชั่วโมงว่าทุกอย่างเนี่ยโอกาสต่างๆไม่ว่าโอกาสจะในการคบคนโอกาสในการทำงานโอกาสในการทำความดีต่างๆเนี่ยมันสร้างจากความสามารถของเรามันสร้างจากบุคลิกของเราทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีคุณสมบัตินั้นแล้วเนี่ยมันก็สะบักทำงานนะคะตัวเองเคยบอกกับเด็กๆหลายคนเลยว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะทำงานอะไรไม่ใช่เรียนอย่างนั้นอย่างเดียวหรือว่าฝันอย่างเดียวว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราต้องสร้างคุณสมบัติของเราให้พร้อมเมื่อโอกาสมาเนี่ยเราสามารถคว้ามันได้ไว้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เขามีการรับสมัครขึ้นมาดูคุณสมบัติไม่มีสักอย่างนึงเราก็จะไม่ได้รับโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะมีโอกาสมาเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือสร้างโอกาสสร้างความสามารถให้กับตัวเองซะก่อนอยากจะเป็นอะไรดูว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นน่ะมันจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนแล้วเราสร้างคุณสมบัติของตัวเองขึ้นมาแล้วคนที่เอาเวลาไปสร้างคุณสมบัติไม่มีเวลาไปยุ่งกับใครหรอกค่ะไม่มีเวลาไปแข่งขันกับใครแข่งขันกับความเกลียดตัวเองสู้ความขี้เกียจตัวเองก็เหนื่อยแล้วค่ะมันต้องต่อสู้กับตัวเองกว่ามันจะมีคุณสมบัติขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันเนื้อทุกคนนะคะจริงไหมสู้กับความขี้เกียจสู้กับอะไรที่มันไม่ดีสมมติว่าเราเขาต้องการคุณสมบัติคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องฆ่ากิเลสในตัวของเราออกเพื่อให้คุณสมบัติที่ดีมันเกิดขึ้นมามันถึงจะได้โอกาสเพียงแค่นี้เราก็สามารถที่จะมีความดีได้สร้างความดีได้ล่ะใช่ไหมคะแบบนี้นะคะก็วันนี้เวลาก็หมดสำหรับวันนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของเจตนาที่มันอยู่ในใจถ้าตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจเรื่องนี้อยู่นะเรื่องเจตนาที่อยู่ในใจเนี่ยเราก็จะประมาททำหลายๆอย่างคำว่าประมาทเนี่ยไม่ได้แปลว่าเดินซุ่มซ่ามหรือทำอะไรผิดแต่คำว่าประมาทนี่คือปล่อยให้ใจของเรามีกิเลสคนที่มีสติก็คือคนที่ไม่ประมาทนั่นเองมันเป็นอันเดียวกันนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ